ย่านลาดพร้าวฮะแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลย่านลาดพร้าวเซ็งมากช่วงโค้งสุดท้ายขายสลากกินแบ่งรัฐบาลฮะโค้งสุดท้ายกำลังดีอยู่ดีๆมีคนร้ายมาในคราบลูกค้าแล้วมาไม่ซื้อขโมยไปดื้อๆต่อหน้าต่อตากล้องวงจรปิดครับคนร้ายเหรอใช่เหมือนเขาสั่งเขาจะเอาหยิบแล้วนะหยิบไปแล้วเนี่ยหยิบไปแล้วนะฮะมือไวมากหยิบยังหยิบไปแล้วใส่กระเป๋ากางเกงใช่ไหมแวบแล้วแล้วค่อยๆดูอันนี้วินาทีนี้ยังไม่หยิบอันนี้คือหยิบแล้วแล้วดูพี่ที่ใส่ม่วงเหมือนเห็นไหมเห็นเหมือนเห็นฮะพี่คนนี้คือพลเมืองดีหลังจากนั้นพอสั่งเอาเบอร์นี้เอาเบอร์นั้นแล้วมันไม่เอาเพราะมันได้สลากไป1ชุดแล้วฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้หยิบแฟบเข้าไปมือไวสมศักดิ์ศรีโจรจริงๆส่วนพี่ที่ใส่ม่วงเฮ้ยเห็นน่ะเหมือนเห็นแล้วแกก็พังงะแต่แกก็ไม่แน่ใจว่านั่นน่ะมันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายตาจะเบลอๆหรือเปล่าก็เลยรีบบอกคุณแม่ค้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดแม่ค้าก็กลับมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดเต็มๆขอบคุณพี่ที่ใส่หมวกโม่งนะฮะเพราะว่าพี่เนี่ยทำให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆเหตุการณ์นี้แม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลย่านลาดพร้าว112เจอกับตัวเองนะครับนี่คือช่วงโค้งสุดท้ายควรจะมีลูกค้าไม่ใช่มีคนร้ายมาทำแบบนี้ฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้มันไวมากไวมากใครจะไปรู้ว่าสมัยนี้ขโมยลอตเตอรี่แบบนี้ต้องกันฉาบไหมต้องกันฉาบไหมประดับมันร้ายขายทองอ่ะโอ้โหบางทีมันก็ยากไงเขาอยากให้ลูกค้าได้มาเลือกเลขเอาเองไงโอ้โหซ้ำเติมไปจริงๆขายจะไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วช่วงนี้ครับเอาทุกอย่างจริงๆยุคนี้มาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมคะวันนี้วันวิสาขบูชาวันพระใหญ่ใช่ไหมคะคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะเขาก็ออกเดินบิณฑบาตเพื่อที่จะนำปัจจัยข้าวสารอาหารแห้งเหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ 5,000 ครัวเรือนแต่ไปเจอชาวบ้านอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะโอ้ไม่ได้เอาข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บาตรแต่เอาลอตเตอรี่มาใส่ค่ะถวายวันที่1เลขอะไรบ้างหลวงพ่อไม่รู้เหรอดูเอาเหรอ8287032ถวายตามวัดเขาถวายตามพระนอนเดี๋ยวทีมงานดิฉันจดเลขไม่ทันพี่เขาถวายเลขอะไรถวายเลขอะไรใส่บาตรไหนดูหน่อยนี่ๆๆอ๋อขอบคุณค่ะนี่827032อุ๊ยสาธุใส่บาตรเป็นแบบนี้แล้วหลวงพี่หลวงพ่อเนี่ยค่ะปรากฏไปเสี่ยงเองได้เหรอฮะถูกต้องปรากฏการใหม่ถวายสลาก2ใบใส่บาตรพระนะคะคนแห่ซื้อเลขนี้ตามกันเพียบเลยคุณคะถือว่าเป็นไฮไลท์ระหว่างออกบิณฑบาตค่ะซึ่งจะมีญาติโยมนำลอตเตอรี่หมายเลขนี้นะคะ827032จำนวน2ใบมาถวายเพื่อสร้างพระนอนจนพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านแห่จดเลขและก็จำไปหาลุ้นเสี่ยงดวงในงวด16พฤษภาคมนี้และนั่นก็คือเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทพระสุทธีวราพรเจ้าอาวาสวัดบรมธาตุวรวิหารอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยคณะสงฆ์อีก20รูปค่ะจัดโครงการบิณฑบาตข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ออกเดินบิณฑบาตตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองไปตามถนนและก็ไปสิ้นสุดที่ตลาดภาษีซุงเน้นรับบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปจัดเป็นผ้าป่าแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ 5,000 ครัวเรือนนะคะเป็นข้าวสาร 5,000 ตันในพื้นที่จังหวัดชัยนาทก็เนื่องในวันพระใหญ่วิสาขบูชานั่นเองเราเห็นแบบนี้ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะจากชัยนาทขยับไปดูภาคอีสานกันหน่อยค่ะไปกันพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่ศาลาต้นตะเคียนทองค่ะเขาบูชากราบไหว้เห็นป้ายชัดใช่ไหมคะเจ้าแม่จุฬามณีจุดนี้คือที่วัดศรีสว่างโคกสะอาดอยู่ตำบลสนมที่จังหวัดสุรินทร์ก็มีเรื่องราวประหลาดนะคุณผู้ชมระหว่างที่ทุกคนเขากำลังขอโชคขอลาภก็มีพ่อค้าขายลอตเตอรี่บอกว่าอุ้ยเห็นเลขที่ตอตะเคียนหลายคนก็เลยขอไปดูบ้างปรากฏว่าทุกคนเห็นเป็นเลขเดียวกันหมดเลยค่ะต้องมองไกลๆนะคะถ้ามองใกล้ๆจะไม่เห็นเป็นเลขอะไรขอดูบ้างสิคะโอ้นี่เออนั่นๆๆๆเห็นบ่มึงเมื่อกี้ตรงใกล้ๆโอ้ยแล้วทําไมเจ้ามาแบบนี้นั่นเอาอยู่ซื้อมาเห็นแต่หาตัวๆๆเออแม่นนี่ดีเนาะแล้วเนี่ยเห็นบ่มีเลยบ่เห็นมันบ่ให้บ่มีเนาะ6ขาเนาะ6ขามันบ่ให้ตัวเด้อเห็นตัวไหนก็ให้มาเท่านั้นตัวหาขอบพระคุณทีมงานที่ใส่ซับไตเติ้ลมาให้ไหนมีตัวซูมไหมคะทีมงานขานี่เขาเห็นเลขเดียวกันเลย6-5มองไกลๆถึงจะเห็นแบบนี้ขณะเดียวกันนะคะพ่อค้าลอตเตอรี่ค่ะก็เห็นบอกว่าไปเจอคุณบัวลอย
คุณบัวลอยนะคะนำรูปปั้นม้าสีขาว1คู่เครื่องเส้นไหว้หมากภูธูปเทียนดอกไม้ผลไม้มาถวายแม่จุฬามณีด้วยเหมือนกันหลังจากที่เขาได้ฝันค่ะฝันเห็นชายนุ่งจงกระเบนมัดมวยผมคล้ายกับคนโบราณมาบอกเลขและก็บอกว่าอยากได้ม้าสีขาวไหนว่าจะให้ไงอย่าผิดสัญญานะในฝันเป็นแบบนี้เลยค่ะมันพูดจาแบบดุๆแบบนี้ซึ่งเธอฝันแบบนี้หลายครั้งแล้วก็เคยเอาเลขที่ได้ไปซื้อก็ถูกรางวัลแต่ก็ยังไม่ได้แก้บนไงคะเพื่อนก็เลยบอกว่าผู้ชายที่เจอเป็นน้องของแม่จุฬามณีชื่อแสงเพชรเอาเหรอแล้วเพิ่งรู้ว่าแม่ตะเคียนมีน้องด้วยนะซึ่งก็เลยเห็นบอกว่าจึงซื้อม้ามาถวายและก็พอมาถวายเสร็จสับปั๊บถือว่าเป็นการแก้บนแล้วนะตามคำสัญญาแต่มาขออีกค่ะรอบนี้ก็ขออีกแก้แล้วขออีกบอกว่าถ้าถูกอีกจะซื้อม้ามาถวายด้วยเป็นน้องของแม่จุฬามณีเนาะจุฬามณีเพิ่นสิขี่มาตั้งแต่มื้อสิไปเอาคืนบ่แลฝันกลางคืนก่อนสิไปเอาคืนน่ะเพิ่นฝันเพิ่นขี่มาบ่เพิ่นย่างอยู่เพิ่นย่างอยู่คนยางไปใส่คือจังบ่ฮู้แต่แต่ชวนเน้นผู้ชายสิสอบเพิ่นอยู่ในบริเวณก็จักเพิ่นอยู่หม้องจังไดแต่ว่าฝันตะเกียบตะกับเพิ่นอยู่ในน้ํานั่นแหละอยู่ในน้ําบัดนี้เพิ่นก็บอกว่าให้ซื้อเอาจังได๋ก่อเพิ่นบ่บอกว่าให้ซื้อเอาได๋9009พะนะเพิ่นบอกว่า9009เด้อจังซี่นะก็บ่ว่าให้ถูกเด้อสิซื้อมามาให้9009เพิ่นว่าสาธุขอให้ถูกเด้อถูกเด้อและนี่ก็คือธูปเสี่ยงทายนะคะหลังจากที่คุณบัวลอยปักเอาไว้ที่กล้วยปรากฏว่าคุณสถาปัตย์ที่ส้มด้วยนะมั้ยอืมยากแล้วเนี่ย มันเป็นตะปุ่มตะปุ่มอย่างเงี้ยเออเนี่ยหางเลข6มันมากลายเป็นเลข0เลยอะสรุปแล้วคือยังไงจะ6หรือจะ0หางมันโดนตัดไปเออๆๆบางคนก็เลยบอกว่างั้นเอาทั้ง2เลขไปหาซื้อลอตเตอรี่เลยแล้วกันค่ะครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ